รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราในรายการครอบครัวตัวหมีฮัลโหลมิกกี้ว่าไงนะจริงหรอโหสุดยอดไปเลยอ่ะมิกกี้แล้วได้ทำกับทุกคนไหมอ่ะอ๋อเราอยากทำบ้างจังเลยอ่ะKKK ไว้เจอกันนะมิกกี้เฮ้ยหนูดีมีเรื่องอะไรหรอเห็นตื่นเต้นใหญ่เลยอ่ะอ๋อพอดีว่ามิกกี้เล่าเรื่องว่าตัวเองได้ทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวให้ฟังอ่ะเรื่องอะไรหรอเล่าให้เราฟังบ้างดิทำไมต้องเล่าด้วยอ่ะถ้าอยากรู้ก็โทรถามมอร์แกนเองสิก็หนูดีรู้มาแล้วจะโทรถามมอร์แกนให้ยุ่งยากทำไมอ่ะไม่เล่าน้าเล่าให้ฟังหน่อยไม่เพื่อนๆก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่ามิกกี้โทรมาบอกหนูดีว่าอะไรถ้าอยากรู้ตะโกนพร้อมกันดังๆว่าอยากรู้พร้อมกันนะครับ1 2 3เห็นไหมหนูดีเพื่อนๆเขาก็บอกว่าอยากรู้งั้นหนูดีจะเล่าแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะเช้าวันนี้ครอบครัวตัวหมีของเรายังอยู่ที่ชายทะเลกันค่ะเพราะเมื่อคืนพวกเขาได้กางเต็นท์อยู่ริมชายหาดซึ่งเช้านี้จอร์ดป้าป้าก็ได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาสูดอากาศและรับแสงแดดยามเช้าด้วยค่ะแม่วันนี้อากาศช่างดีเหลือเกินเราน่าจะปลุกทุกคนเมื่อสูดอากาศอ้าวตื่นได้แล้วมาม่ามิกกี้มอร์แกนอากาศดีจริงๆด้วยมาม่านอนหลับสนิทจนเพลินไปเลยละจ้าอรุณสวัสดิ์ค่ะป้าป้ามาม่าเอามอร์แกนรีบรถออกจากเต็นท์แบบนั้นจะรีบไปไหนล่ะแล้วล้างหน้าแปรงฟันหรือยังจะออกไปเล่นฟุตบอลครับเดี๋ยวผมกลับมานะครับมอร์แกนอย่าออกไปเล่นไกลมากนักนะลูกแม่นานทีได้ออกมาเที่ยวทะเลพักผ่อนแบบนี้อย่าดูลูกๆเลยจ้าปล่อยเขาไปเถอะมาม่างั้นเดี๋ยวป้าป้าขอออกไปเดินสูดอากาศแถวนี้หน่อยนะจ๊ะมาม่างั้นมิกกี้ขอไปกับป้าป้าด้วยได้ไหมอะคะมาม่าไปเถอะจ้ามิกกี้จอร์ดป้าป้ากับมิกกี้ออกไปเดินเล่นริมชายหาดกันดูท่าทางจะสนุกกันใหญ่นะคะทุกคนแต่เหมือนหนูน้อยมิกกี้ของเรากำลังสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเข้าแล้วล่ะค่ะจะเป็นอะไรนะป้าป้าคะตรงนั้นป้ายอะไรหรอคะอ๋อป้ายนี้เขาเขียนว่าเชิญร่วมปลูกป่าทำดีเพื่อโลกว่าแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีน่าสนใจไหมล่ะมิกกี้ค่ะงั้นเรากลับไปชวนมาม่าและมอร์แกนกันดีกว่าจอร์ดป้าป้าเกิดไอเดียดีมากเลยค่ะว่าไหมคะทุกคนที่จะชวนโมนามาม่ามิกกี้และมอร์แกนออกมาทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอยากรู้จังเลยว่าครอบครัวตัวหมีของเราทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าค่ะมาม่าจ๊ะป้าป้ามีกิจกรรมดีดีมาให้พวกเราได้ไปทำกันด้วยถ่ายสิอะไรเอ่ยฮะกิจกรรมอะไรเหรอจ๊ะป้าป้ามาม่าเดาไม่ออกเลยอ่ะ
ก็นี่ไงกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนยังไงล่ะจ๊ะมาม่าเขาเริ่มวันนี้พอดีเลยป้าป้าก็เลยอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกิจกรรมนี้กันโอ้เป็นความคิดที่ดีเลยล่ะจ้ะป้าป้าเอ้านั่นไงมอร์แกนกลับมาพอดีอ้าวมาม่ามอร์แกนไปปลูกป่าชายเลนด้วยกันไหมไม่เอาดีกว่าครับมอร์แกนอยากไปเล่นบอลต่อทำไมล่ะจ้ะมอร์แกนก็ปลูกต้นไม้อะไรก็ไม่รู้น่าเบื่อมากๆเลยไม่เห็นเหมือนเล่นฟุตบอลเลยครับสนุกกว่ากันตั้งเยอะอ้าวมอแกนรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันน่าเบื่อมอแกนเคยลองทำแล้วเหรอถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะว่ามันน่าเบื่อหรือว่ามันจะสนุกแค่ไหนใช่ไหมจ๊ะมาม่ามิกกี้ใช่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 งั้นมอแกนไปด้วยก็ได้ครับเย่เย่เย่ในที่สุดจอร์ดป้าป้าก็สามารถชักชวนมอร์แกนเข้ามาร่วมกิจกรรมของครอบครัวจนได้มอร์แกนยอมไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าหนูมอร์แกนจอมแสบของเราจะยอมทำกิจกรรมกับเขาไม่เอ่ยมอร์แกนมาปลูกป่าด้วยกันสิลูกรู้ไหมว่าการปลูกป่าชายเลนจะช่วยให้ระบบทรัพยากรนิเวศชายฝั่งที่เสื่อมโทรมกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมการเล่นบอลคนเดียวแบบนี้มันไม่สนุกหรอกมอแกนมิกกี้อย่าเอาคนมาป้ายหน้ามาม่าแบบนี้สิจ๊ะ สนุกจังเลยอะค่ะมาม่าพี่มอแกนมาเร็วๆสิจะได้มาเล่นด้วยกัน มาเร็วๆสิจ๊ะมอแกนกดได้กดได้เดี๋ยวรีบลงไปแล้วครับโอ้โหยมอแกนอย่ามาเป็นยอดนักอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยกันแล้วเย้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 ในที่สุดมอแกนก็ใจอ่อนเลิกเล่นบอลแล้วหันหน้าลงมาช่วยจอร์ดป้าป้าโมนามาม่าและมิกกี้ปลูกป่าชายเลนแล้วล่ะค่ะแหมเห็นไหมล่ะจ้ามอแกนว่าการปลูกป่าชายเลนสนุกกว่าเล่นบอลคนเดียวตั้งเยอะในที่สุดมอแกนก็เลิกเล่นบอลและลงมาช่วยจอดป้าป้าโมนามาม่าและมิกกี้ปลูกป่าชายเลนเห็นไหมล่ะคะมอแกนปลูกป่าชายเลนสนุกกว่าเล่นบอลคนเดียวตั้งเยอะใช่ใช่ใช่แล้วหนูดีล่ะเคยทำกิจกรรมแบบนี้บ้างหรือเปล่ายังไม่เคยเลยค่ะแล้วพีคล่ะคะเคยทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนหรือเปล่าผมเคยแล้วสนุกมากเลยครับและโคนเต็มไปหมดเลยผมไปกับพ่อครับที่นู่นน่ะมีนกเยอะแยะเลยมีนกอินทรีแล้วก็มีปลาตีนด้วยคานดุ๊กติ๊กติ๊กอยู่เลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนหรือเปล่าถ้าไม่เคยลองชวนคุณพ่อคุณแม่ไปปลูกป่าชายเลนสิครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากแถมยังช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วยครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ในรายการครอบครัวตัวหมีสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเดี๋ยวเราจะไป